ผมชื่อขิดนะครับสุขขิดนามสกุลแสงบุญเรืองกุลชื่อการค่ะชนิการเลิศเศรษฐการเจอกันครั้งแรกก็ที่ร้านมิ้วนะมิ้วทองหล่อตอนนั้นที่เจอกันเพราะว่าไปรู้สึกว่าเอาของไปให้เพื่อนกับเขาตัวเขาเนี่ยก็ได้ฝากซื้อของนะในการฝากซื้อของเราก็ได้คุยกันทางไลน์ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็คือคุยกันมาเรื่อยๆเริ่มจากไลน์แล้วก็คือนัดเจอกันไปเอาของที่ฝากซื้ออะไรรู้สึกว่าการเนี่ยเขาจะค่อนข้างเทคแคร์ดูแลเอาจะใส่ดีก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆก็เลยตกลงเป็นแฟนกันรู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มหวั่นไหวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือว่าตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ฉันได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณเวลาห่างกันเหรอก็คิดถึงนะแต่ก็หายคิดถึงนิดนึงก็ขึ้นมาก็เวลาข้อความตอบกลับมาอยากเจออะไรเงี้ยแต่ก็บางทีด้วยการงานของเขามันก็เจอกันยากหน่อยแล้วก็ห่างกันหลายวันเนาะกว่าจะกลับมาทีทีนึงก็กี่วัน5วัน6วันว่าจะมีแค่คุณเท่านั้นนะแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักวันนั้นเราได้มีโอกาสไปทำธุระกันแล้วมันมีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่เหมือนกับว่าพี่เขาหันมามองหน้าการก็เลยถามเขาว่ามองทำไมมองทำไมผมก็เลยตอบไปว่ามองว่าที่ภรรยาในอนาคตก็อุ่นใจดังไฟที่ร้อนตอนเหน็บหนาวและในตอนเราได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างเนาะว่าจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่แบบทำดีกับเราดูแลเราใส่ใจเราอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาจนกลับมาคบกันแล้วก็เป็นวันนั้นที่ตัดสินใจที่อยากจะคิดว่าคนคนนี้แหละนะที่เราจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตจากนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราเคยใช้ชีวิตยังไงเนี่ยต่อจากนี้ไปเราก็จะใช้ชีวิตกันเป็นคนละแบบแล้วก็คือเมื่อก่อนใช้ชีวิตคนเดียวเดี๋ยวนี้ต้องมีอีกคนนึงเข้ามาเราก็ต้องเหมือนกับลดทิฏฐิของเราเนาะเพื่อปรับเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำหลังจากนี้แล้วก็วันต่อๆไปให้ดีที่สุดการทำทุกอย่างเพื่อเขาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันก็ทำเหมือนเดิมมาตลอดเพราะฉะนั้นการคิดว่าการก็คงทำเหมือนเดิมไปเรื่อย